คำพูดที่เข้ามาเขาบั่นทอนผมเหลือเกินครับคือแต่ตอนเนี้ยคือกลัวเขาไอ้สังคมเขาประณามเขาแล้วเขาก็จะมาทำร้ายกลัวเขาจะมาทำร้ายผมไงครับครับผมขาดข้างหนึ่งครับขาซ้ายขาดครับขาดตั้งแต่ตรงไหนครับโทษครับขาดเหนือหัวเข่าครับจากอุบัติเหตุนะครับพี่เส้นเลือดอุดตันครับอ๋อเส้นเลือดอุดตันครับครับแล้วตอนนี้พี่ก็เลยต้องมาทำไรเดอร์อย่างเดียวเลยครับพี่ครับผมแล้วจากที่เขาโพสต์มาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับจากที่หมดกำลังใจอยู่ครับคำพูดที่เข้ามาเขาบั่นทอนผมเหลือเกินครับคือแต่ตอนเนี้ยคือกลัวเขาไอ้สังคมเขาประณามเขาแล้วเขาก็จะมาทำร้ายกลัวเขาจะมาทำร้ายผมไงครับก็สู้ๆครับคนเรามันมีสองแบบครับก็แล้วแต่จะใครครับจะเจอคนดีคนไม่ดีครับแกขาขาดข้างหนึ่งอ่ะคือคนเราทุกคนก็สองขาก็ลำบากแล้วนี่แกขามีข้างเดียวแล้วยังขี่มอเตอร์ไซค์รับส่งอาหารเนี่ยมันก็ยิ่งลำบากกว่าทุกๆคนนะไหนจะต้องไปรับร้านโน้นไปรับร้านนี้ไปรอคิวอะไรเงี้ยครับ